คุณผู้ชมครับขยับมาดูเรื่องนี้อีกเรื่องนึงที่อยากจะให้ทุกคนที่มีจิตเมตตาเนี่ยนะครับลองดูเรื่องนี้แล้วถ้าพอมีกำลังอยากจะให้ช่วยเหลือกันหน่อยเป็นเรื่องราวของครอบครัวครอบครัวนึงครับเป็นคุณแม่ที่จังหวัดนครสวรรค์ครับคุณแม่ตอนนี้เนี่ยสุดจะทรมานใจเพราะว่าไม่มีเงินที่จะไปรักษาลูกเป็นเด็กชายวัยเพียง9ขวบครับและน้องเนี่ยป่วยเป็นโรคทาลัสซีเมียครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นบ้านครับบ้านจริงๆครับเพิงพักเก่าๆที่ไม่มีผนังหลังคารั่วฝนตกทีก็ต้องหาผ้าใบมาคลุมหลบฝนกันอยู่กัน4คนครับมีพ่อมีแม่มีเด็กชายวัย9ขวบที่น้องป่วยเป็นทาลัสซีเมียแล้วก็มีน้องสาวอีก1คนโดยน้องที่ป่วยเป็นทาลัสซีเมียเนี่ยนะครับต้องขาดเรียนอยู่บ่อยๆเพราะว่าโรคกำเริบแล้วก็ต้องไปถ่ายเลือดเป็นประจำทุกเดือนแล้วด้วยภาวะของโรคเนี่ยนะครับที่กำเริบบ่อยทำให้เด็กชายคนนี้บางวันก็ต้องหยุดเรียนเพื่อมาช่วยพ่อกับแม่ร้อยพวงมาลัยไปขายเพื่อหาเงินมารักษาโรคที่เป็นอยู่รวมไปถึงใช้จ่ายภายในบ้านด้วยทีมข่าวของเราได้พูดคุยกับคุณแม่ก็คือคุณแม่สายทิพย์ระหารครับคุณแม่ของน้องสุพนัยอายุ9ขวบนะครับบอกว่าลูกชายป่วยเป็นทาลัสซีเมียต้องถ่ายเลือดทุกเดือนแล้วก็ต้องพบคุณหมอประจำจะมีค่าใช้จ่ายเนี่ยครั้งละ500บาทแต่ละเดือนจะพบแพทย์เนี่ย 1-2 ครั้งแต่บางครั้งก็ยอมรับว่าก็ไม่ได้ไปนะครับเพราะว่าไม่มีสตางค์ฮะไม่มีค่ารถจะไปลูกเองก็ต้องหยุดเรียนเพราะว่าอาการป่วยกำเริบอ่ะพอไม่ได้ไปหาหมออาการป่วยมันก็กำเริบนะครับมีอาการตาเหลืองขาดเรียนเป็นประจำแต่ครอบครัวก็ไม่มีเงินจริงๆไม่มีเงินจะพาลูกไปหาหมอคุณแม่บอกโอ้โหทรมานจิตใจที่ต้องเห็นลูกป่วยแบบนี้เบื้องต้นเนี่ยนะครับมีการประสานไปยังนายธนกรยอดชูศรีนายกอบต.มหาโพใต้ครับให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องของข้าวสารอาหารแห้งก่อนในเบื้องต้นนะฮะแล้วก็ประสานขอความช่วยเหลือไปยังพัฒนาสังคมจังหวัดนครสวรรค์เงินสงเคราะห์ที่จะสามารถแบ่งปันมาดูแลเพื่อปรับปรุงบ้านพักอาศัยให้เป็นที่หลับนอนได้ดีกว่านี้เพื่อหลบฝนได้ดีกว่านี้แล้วก็หลังจากนี้จะจัดการดำเนินการหารถเพื่อไปรับไปส่งพาน้องไปโรงพยาบาลเพื่อให้น้องเนี่ยจะได้ไปหาหมอทุกครั้งตามที่คุณหมอนัดทีนี้ถ้าหากว่าคุณผู้ชมพอจะมีกำลังอยากจะช่วยเหลือก็สามารถที่จะช่วยเหลือได้นะครับผ่านบัญชีธนาคารออมสินสาขาบรรพตพิสัยชื่อบัญชีนางสาวสายทิพย์ระหารและเด็กชายสุภนัยสุขขวัญเลขที่บัญชี 020-2-4-33-5579-7 นะครับนี่ฮะและบัญชีนี้จะอยู่ในการดูแลของผู้อำนวยการโรงเรียนมหาโพใต้นะครับที่จะดูแลน้องอย่างใกล้ชิดแล้วก็จะให้เกิดประโยชน์แก่น้องมากที่สุดนะครับครับ